วันนี้เราจะมาพูด Sound Imagination ใน251กันนะครับสวัสดีครับผมดิสโก้ยานเสนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดิสโก้สตูดิโอนะครับคลิปวิดีโอที่แล้วเราพูดในเรื่องของ Sound Imagination ในบูฟอร์มนะครับครั้งนี้ยังจะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนคอร์ดโปรเกรสชันเป็น251นะครับฉะนั้นคอร์ด251เป็นโปรเกรสชันเป็นฟังชั่นนอลที่ใช้เยอะมากๆในแจ๊สนะครับฉะนั้นทุกคนจะต้องเล่น25ให้ได้และปัญหาหลักๆเดิมๆก็คือเรื่องของทุกคนซ้อม25มาเรียบร้อยแต่พอจะให้ improvisation ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมครับก็เป็นเรื่องที่ตรงกับคลิปวิดีโอที่แล้วก็เรื่องของการที่เราไม่เข้าใจว่าเสียงแต่ละเสียงให้ความรู้สึกอะไรให้บรรยากาศเป็นยังไงเราซ้อมมาแต่แบบฝึกหัดซ้อมแต่แบบฝึกหัดซ้อมแต่แบบฝึกหัดซ้อมแต่แบบฝึกหัดจนเราคล่องแต่พอเราจะมา improvisation กับทำไม่ได้นะครับข้อที่1ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าเราไม่มีชื่อเพลงครับเราซ้อม improvisation เราเล่น251แต่เราไม่มีชื่อเพลงฉะนั้นชื่อเพลงก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะชื่อเพลงเช่นถ้าสมมุติว่าเราแต่งเพลง25คอร์ด progression 25เป็นชื่อเพลงเช่นช้ำรักเพราะโควิดนะครับแล้วก็มีชื่อเพลงช้ำรักเพราะโควิดโน้ตที่เราจะเล่นมันก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศของการ improviseใช่ไหมครับช้ำรักก็จะมีความเศร้าหน่อยใช่ไหมครับกักตัวเพราะโควิดอันนี้ก็เรื่องจินตนาการออกไปแล้วเราก็จะได้เรื่องเห็นของริทึมจังหวะที่ควรจะต้องมีดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเริ่มจากชื่อเรื่องก่อนพอเรามีชื่อเรื่องเรามีภาพเรากำลังจะเขียนเรียงความช่วงปิดเทอมโควิดเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องราวเราถึงจะเล่าเรื่องออกไปได้แล้วเราก็เลือกว่าจะเล่นเสียงอะไรเช่นเรากำลังจะระบายสีพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราไม่เข้าใจมันเลยว่าพระอาทิตย์จริงๆก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องของศิลปะอนาคตก็จะเป็นสีม่วงสีชมพูได้หมดนะครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าสีแต่ละสีเนี่ยถ้าเราจะระบายมันออกไปมันให้ความรู้สึกอะไรโน้ตดนตรีก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันเลยว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยให้ความรู้สึกกับตัวเองอย่างไรเราจะไม่สามารถเอาไป improvisation ได้อันทีนี้ผมจะลองเล่นตัวอย่างให้ฟังนะครับในโปรชั่น251ในคีย์ C major นะครับก็จะมีคอร์ด D minor นะครับแล้วก็คอร์ด G 7นะครับแล้วก็คอร์ด C major 7นะครับแนะนำว่าใครที่เพิ่งหัดเพิ่งฝึกก็ซ้อมช้าๆทำความเข้าใจในรูทของ D minor ทำความเข้าใจรูทของ G 7ทำความเข้าใจในรูทของ C แล้วเราค่อยเพิ่มโน้ตที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8และโน้ตที่มันคอนเน็กต์นะครับเชื่อมต่อกันมันสามารถขั้นคู่ที่มันเปลี่ยนไปให้ความรู้สึกอะไรเราจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะครับเรากำลังเรียนภาษาเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงแต่ละเสียงภาษาแต่ละภาษาพอเอามาเรียงกันให้ความรู้สึกอะไรเพื่อจะเอาไปเขียนเรียงความนะครับลองไปฟังตัวอย่างกันดูฮะทีนี้ถึงตาพวกเราลองไปใช้จินตนาการทำความเข้าใจกับเสียงกันดูครับไปครับThank you.
็นยังไงฮะตอนนี้เราทุกคนเริ่มรู้จักเสียงเริ่มรู้จักสีเสียงกับสีมันคล้ายกันมากๆตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยพอเอาใจเข้าไปกับโน้ตเสียงที่1เสียงที่2 3 4 5 6 7 8มันให้ความรู้สึกนี่นะแล้วความรู้สึกเราต้องทำความคุ้นเคยกับมันให้มากให้มากผมมั่นใจว่ามันเปิดโลกจินตนาการของเราเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าโน้ตเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรเราซ้อมแต่แบบฝึกหัดนะครับ exercise เสียงที่1 3 5 7 9ไล่ขึ้นไล่ลงแต่เราไม่เคยไปทำความคุ้นเคยรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับมันพูดคุยกับมันเราต้องรู้จักรู้สึกแล้วก็จินตนาการไปกับมันให้หัวใจนำดนตรีนำเสียงนี้ออกไปแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้คนฟังนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการที่เราจะสามารถพัฒนาลูก improvisation ของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือที่เรียกว่าเสียงซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะ improvisation เราจะต้องทำความเข้าใจคุ้นเคยกับมันให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็ให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ